สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังไทยมานำเสนอน,นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีเป็นหนังในปี2021สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ธนภพลีเลตากขาจรรับบทวยีพาลิตอินทรั์โกมารสุดรับบทกล้าและนัทนิชา ดังวัฒนาวานิชรับบทใหม่สำหรับในเรื่องนะครับวีและกล้าเป็นหมอหน้าใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขณะที่วีตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลนั้นเขาตกใจอย่างมากแล้วร้องสุดเสียงเพราะเห็นคนมาลุมมองที่เขาแต่ปรากฏว่าเป็นคนที่กล้ามาวางหลอกไว้วีจึงเดินไปหากล้าซึ่งตอนนั้นพยาบาลกำลังพูดถึงผู้ป่วยที่ตายไปเมื่อคืนเพราะถูกไฟคอกตายในโรงพยาบาล ในคืนนั้นเองวีและกล้ากำลังไปกดน้ำที่ตู้ขายน้ำในโรงพยาบาลท่านใดนั้นท่องสองเจอกับบุคคลหนึ่งซึ่งมีลักษณะผอมแห้งและสีดำทั้งตัวทัองสองตกใจอย่างมากกับภาพที่เห็นตรงหน้าขณะที่วีกำลังจะหยิบมือถือมาถ่ายไว้ท่านใดนั้นสิ่งดังกล่าวหายตัวไปวีและกล้าจึงรีบดูกล้องวงจรปิดแต่ไม่พบสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้กล้าเล่าเรื่องในวัยเด็กให้วีฟังที่เขาได้พบกับพ่อที่ตายไปแล้ว ในคืนนั้นเองวีเฝ้าแม่ของเขาที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งกล้าได้เฝ้ามองอยู่หน้าห้องท่านใดนั้นใหม่แฟนสาวของกล้ามาพบกล้าและชวนวีไปทานข้าวด้วยกันแต่วีไม่ไปเพราะเขาอยากเฝ้าแม่วันต่อมากล้าได้เล่าโปรเจกต์ที่เขากําลังทําอยู่ให้วีฟังกล้านําวีไปยังตึกเก่าของโรงพยาบาลแล้วให้ดูรูปสถานที่เฮียนต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่กล้าเคยไปสํารวจมาแล้ว เพราะกล้าสนใจในโลกหลังความตายอย่างมากวีจึงบอกว่าผีเป็นแค่พลังงานบางอย่างเท่านั้นแต่กล้าบอกว่าและที่เราเจอกันวันก่อนหลักอย่าบอกว่าไม่ใช่ผีทั้งสองจึงเริ่มตั้งทฤษฎีในการได้เจอผีอีกครั้งทั้งสองจึงไปนั่งรอที่ตู้กดน้ำเหมือนเดิมเพื่อให้เจอร่างสีดำร่างนั้นแต่ก็ไม่ปรากฏให้พวกเขาเห็นจนวีตั้งข้อสังเกตว่าผีจะแบ่งเป็นสองประเภทคือแบบที่ผีรู้จักเราและผีที่ไม่รู้จักเราซึ่งส่วนมาก ผีจะมาหาคนที่อยู่ใกล้ตัวกล้าจึงบอกว่าแล้วใครจะให้เรามาอยู่ด้วยย4ิบสี่ชั่วโมงล่ะกล้าจึงนึกถึงผู้ป่วยได้คนหนึ่งซึ่งกําลังใกล้ตายถ้าเราไปสนิทกับผู้ป่วยคนนั้นเมื่อตายไปแล้วต้องมาปรากฏตัวให้เราเห็นแน่ๆขณะที่ทั้งสองจะทําตามแผนท่านใดน,นั้นแม่ของวีการโซต์จนเสียชีวิตไปทําให้วีเสียใจยอย่างมากกล้าจึงได้แต่ปลอบใจจนมีคืนหนึ่งขณะที่วีนอนหลับ เขาพบว่าแม่มาหาเขาอีกครั้งและพูดประโยชบางอย่างวีตกใจอย่างมากรีบวิ่งเข้าไปกอดแต่แม่เขาได้หายไปวีที่อยู่ในสภาพเศร้าอย่างมากจึงคิดแผนการอะไรได้จึงไปปรึกษากับกล้าว่าเขาจะฆ่าตัวตายเพื่อจะได้ทำโปรเจกต์นี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แต่กล้ารีบห้ามเพราะเขาไม่อยากเสียวีไปแต่วีตั้งใจจะฆ่าตัวตายจริงๆเพื่อไปเจอแม่ของเขากล้าจึงตัดสินใจว่า ลองเสี่ยงทายหัวก้อยและดูว่าใครต้องฆ่าตัวตายเมื่อกล้าเสี่ยงทายปรากฏว่าวีต้องฆ่าตัวตายวีจึงเตรียมการด้วยการเขียนจดหมายลาตายเพื่อไม่ให้ดูเป็นที่น่าสงสัยเมื่อถึงวันกำหนดฆ่าตัวตายวีจึงหยิบปืนขึ้นมาซึ่งการทดลองของทั้งสองนั้นได้มีการอัดคลิปทุกเหตุการณ์ไว้ในโน้ตบุ๊กสีแดงของกล้าทั้งหมดกล้าจึงมาให้กำลังใจวีแล้วกล่าวบอกลาและเดินออกไป ขณะที่วิจารณ์ไกนั้นท่านใดนั้นเขาก็รู้ว่าคําพูดที่แม่เขาพูดนั้นเธอพูดว่าทั้งสองหยุดทําเรื่องไร้สาระได้แล้วทําให้วีไม่กล้ายิงกล้าจึงเดินเข้ามาแล้วยิบปืนยิงตัวเองตายทันทีวีตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้ามากแต่วีก็ยังคงทําโปรเจกต์ต่อไปเวลาผ่านไป90กว่าวันกล้าก็ยังไม่ได้ติดต่อมาหาวีทําให้วีท้อใจอย่างมากแล้วคิดสั้นจะกระโด,ดตึก ค่าตัวตายขณะที่เขากำลังจะกระโดดตึกนั้นท่านใดนั้นมีพลังงานบางอย่างผลักเขาขึ้นมาทําให้วีรู้ว่าเป็นกล้าที่ช่วยเขาไว้วีจึงคิดทฤษฎีได้ว่าถ้าเราตกอยู่ในอันตรายพีจะมีพลังมากขึ้นและมาช่วยเราวีจึงกลับไปที่ห้องทดลองและจะตัดนิ้วตัวเองท่านใดนั้นเครื่องตัดเด้งออกจากมือแล้วหน้าจอมือถือของวีมีตัวอักษรพิมพ์ขึ้นมาเองทาให้วีรู้ว่า กล้าพิมพ์มาหาเขาซึ่งมีคําว่าชายหาดวีจึงไปยังบ้านของกล้าและเห็นรูปที่กล้าถ่ายที่ชายหาดในวัยเด็กเขาจึงถามแม่กล้าว่านี่คือที่ไหนแม่กล้าตอบว่าเป็นบ้านต่างจังหวัดของกล้าในสมัยเด็กวีจึงได้รับข้อความอีกว่าขาไกวีจึงบอกแม่กล้าว่ากล้ามาเข้าฝันและบอกว่าขาไก่แม่กล้าจึงนึกถึงอะไรได้ทำต้มขาไก่ให้วีกิน แม่บอกว่ากล้าคงพูดว่าขาไกลหลังจากทานอาหารเสร็จจึงขับรถกลับบ้านซึ่งตอนนั้นเองใหม่มาพบวีแล้วถามว่าเห็นโน้ตบุ๊กสีแดงของกล้าไหมเธอหาไม่เจอวีรีบบอกว่าเขาหาไม่เจอเหมือนกันใไม่จึงขับรถกลับบ้านซึ่งเธอได้ขโมยโน้ตบุ๊กสีแดงของกล้ามาแล้ววีจึงกลับมาห้องทดลองและพบว่าโน้ตบุ๊กหายไปแล้วทํให้เขารีบไปพบใหม่และบอกว่า เขากลัวเขาทบคดีเลยไม่ได้บอกว่าเจอโน้ตบุ๊กใหม่ก็เข้าใจทั้งสองจึงเปิดโน้ตบุ๊กและพบว่ามีรหัสล็อกไว้ทั้งสองพยายามเดารหัสแต่ก็เปิดไม่ได้สักทีทําให้ใหม่ร้องไห้ที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรของกล้ามาก่อนเลยและเข้าไปกอดวีท่านใดนั้นโน้ตบุ๊กโหลดล็อกเองและเปิดคลิปที่กล้ายิงตัวตายวี v. จึงรีบปิดโน้ตบุ๊กเพราะกลัวใหม่เห็นและบอกใหม่ว่า เขาจะให้เพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ปลดล็อกให้ไมย,ยังให้โน้ตบุกกับวีไปขณะที่วีกำลังลงลึกไปนั้นมือถือมีข้อความว่าให้บอกเรื่องจริงกับไม่แต่วีไม่ยอมบอกทำให้กล้าใช้พลังทำให้วีบาดเจ็บแต่วีก็รอดชีวิตมาได้เขาจึงคิดแผนการอะไรได้จึงบอกให้ไม่ไปพบเขาที่ห้องทดลองไม่จึงไปยังห้องทดลองวีจึงยื่นน้ำให้ดื่มแล้วไม่ก็สลบไปวีจึงคิดทฤษฎีได้ว่า ถ้าผีมีความแค้นจะต้องปรากฏตัวออกมาแน่ๆวีเข้าไปทำไม่ดีไม่ร้ายต่อใหม่ท่านใดนั้นข้อความในมือถือสั่งให้หยุดแต่วีไม่ยอมหยุดอยู่ดีๆวีถูกพลังงานบางอย่างซัดลอยออกมาแล้วกลิ้งไปมาในห้องจนวีขาหากักและถูกซัดไปยังห้องดับจิตเจอศพกล้าอีกครั้งกล้าจึงเข้าล้างตัวเองแล้วจู่โจมไปที่วีกล้าจึงบอกว่าให้หยุดโปรเจกต์นี้ได้แล้วก่อนที่จะมีใครเสียใจไปมากกว่านี้ วีจึงได้สติแล้วเหตุการณ์ก็สงบลงหลังจากวีฟื้นขึ้นมาเขาก็ถูกปลดจากการเป็นหมอเขาจึงกลับบ้านแล้วนำโน้ตบุ๊กสีแดงไปคืนให้กับใหม่จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับแต่ท้ายเรื่องไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ฉากซีจีในเรื่องทำได้ดีเลยครับน่ากลัวมากๆใครแฟนหนังไทยลองชมครับในเรื่องโดยรวมสนุกดีแต่จบได้เฉยมากๆ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube ูบทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดปุ้ง c h a n n นลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ